ใจหมอกควันชื่อเรานั้นไม่ดังโด่งต้องมานั่งปลงเมื่อไรเจ้าข้าจะโทรหาอาศัยครูพักลักจำค่ะซ้อมร้องและฝึกลูกเอื้อนลูกคอจากตำราเพลงแหล่มาหลายปีจนตอนนี้พี่หนิงจอมขวัญกัลยากลายเป็นมือโปรเรื่องการแหล่แล้วค่ะแม้ว่าช่วงนี้งานร้องเพลงและทำขวัญจะนิ่งสนิทแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะมีไลฟ์ใน Facebook ส่วนตัวคุยกับแฟนเพลงอยู่บ่อยๆเอาให้หายคิดถึงกันไม่ต่างจากนักร้องและหมอขวัญหญิงคนนี้ค่ะพี่นุจรีศรีราชาตอนนี้ก็อาศัยหน้าจอมือถือทักทายและพูดคุยกับแฟนเพลงไปก่อนแต่ที่ไม่เคยห่างหายไปก็การร้องการแหล่ค่ะเจ้าตัวก็ฝึกเรียนมานานนะคะจนเป็นอีกช่องทางสร้างรายได้ในฐานะลูกทุ่งหมอขวัญซึ่งครูในสายอาชีพเดียวกันก็ศิลปินรุ่นใหญ่ค่ะพ่อไวยพจน์อาทศพลเนี่ยแหละค่ะรวมพลคนสายแหล่แน่นๆนะคะเพราะว่ายังมีแม่สีพรายไทยแท้มาเสริมด้วยยิ่งแหล่สายลุยค่ะคนนี้เจ้าตัวยอมรับนะคะว่าโควิด-19 ทำเอาอ่วมเลยต้องปรับตัวเปลี่ยนบทบาทไปเป็นแม่ค้าขายอาหารและเครื่องดื่มก่อนละค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะมาฟังเพลงแหล่แบบเมดเล่ในรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์สิ้นเดือน26มิถุนายนนี้เวลาเดิมค่ะ 15:00 น.ตรงค่ะ